สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องเสียเบียร์ดัมซิ่งทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเนาะยามเย็นครับวันนี้ก็ได้เกียรติครับได้เกียรติครับเสียศูนย์โทรมาว่าให้ไปย้าย SK 200รุ่น8อาจจะคำบ่ดีนะไปอย่างคำบ่ดีนะย้าย SK 200รุ่น8ให้เสียศูนย์ครับก็เราก็วิ่งงานอยู่ครับนี่ต้องเลิกงานแต่กลางวันครับเพราะว่าทีมงานโทรมาขอให้ช่วยเนาะครับเนาะก็ไม่รู้จะว่ายังไงครับก็ต้องไปครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ไปก็ห่วยปอไปพวกคนไข้นี่ครับถ้าไม่ไปก็จะมันยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดครับทีมงานด้วยกันครับก็ต้องไปครับช่วยเหลือกันไปครับพี่น้องอ่ะปะเดี๋ยวไปเลยครับเดี๋ยวมันจะค่ำก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมืดก่อนไปกับ S700 ของเรานี่ครับเอาพี่น้องก็ไปกับสามารถครับสามารถหรือว่าลูกผู้ใหญ่นั่นเองครับพี่น้องของแท้ครับนี่ของแท้ของจริงครับรู้ไม่จริงก็นิ่งไว้นะพี่น้องนะไปเดินทางกันเลยครับนี่เอาดูกล้องหน้ารถไปเนาะพี่น้องเนาะก็ไปเรื่อยๆครับไม่รีบครับพ่อมันเลยพี่ใหญ่หืมคุณกล้องเลยเดี๋ยวหอดรถก่อนเรื่อยๆเลยไม่พอเลยไปใส่ใกล้ๆเลยไปส่งใช่ใกล้ๆเลยแหละเออไปอย่ามาไปครับพี่น้องอู้มันจุกขึ้นไรเดี๋ยววะเอาปัดน้ำฝนก่อนพี่น้องไปออกงานหน่อยก็สำหรับ S700เรานะครับพลาดงานมาประมาณ7งานแล้วครับนี่จากที่ผมภายในเดือนธันวานี้นะครับมีงานวิ่ง7เที่ยวครับแต่ผมไม่ได้วิ่งสักเที่ยวเลยพี่น้องติดงานครับบางเจ้าโทรมาก็มีเจ้าหนึ่งครับว่าจะให้ไปย้ายรถที่บางนาแท็กเตอร์ครับมาก็ผมไม่ได้ไปให้ก็ต้องขอโทษขออภัยเลยนะพี่น้องเพราะว่าติดงานจริงๆครับติดงานวิ่งดินครับก็ไปอีกที่ก็ไปลำปางครับไปลำปางก็ไม่ได้ไปเหมือนเดิมโอ้หลายที่ครับพี่น้องก็เลยเสียตินก็โทรมาครับให้ไปย้าย120ให้ก็ไม่ได้ไปอีกครับเพราะว่าเราไม่ว่างเนาะต้องขอโทษขออภัยแล้วนะพี่น้องนะตอนนี้ก็เลยเสียศูนย์โทรมาครับขัดใจไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆครับแล้วก็ย้ายใกล้ๆเนาะมันไม่ได้ข้ามจังหวัดครับเพราะช่วงนี้ผมวิ่งงานก็เลยจำเป็นต้องไปครับพี่น้องจำเป็นต้องไปย้ายให้แกครับเดี๋ยวแกโกรธครับเสียศูนย์ทุนเยอะครับพาเอ็ด700ไปเยือนทางไหนเดี๋ยวจะพาไปเยือนจินเสียคลิปครับเสียคลิปอย่าไปครับพี่น้องโอ้ย้อนแสงครับย้อนแสงไม่เป็นไรครับดูได้ครับ FC ผมก็ดูได้ก็จัดไปครับก็ระยะทางประมาณไปกับประมาณ50โลครับไปกับ50โลผมคิด 2,000 พี่น้องแพงไหมสำหรับเสียศูนย์ทุนเยอะนะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงครับคอมเมนต์มาได้นะครับไปกับ50โลครับพี่น้องคิดแกไป 2,000 ครับก็เราก็ต้องหยุดงานไปด้วยครับเพราะว่าปกติผมวิ่งถึง 18:00 นครับนี่เลิกงานประมาณ18:00 กว่าครับ 18:30 นเลิกงานแล้วครับเนี่ยปกติผมวิ่ง 18:00 นครับก็ยังว่าครับเหมือนที่บอกครับจำใจครับจำเป็นครับต้องไปครับพี่น้องนะปั๊บนึงถามมันก็ไปกินฟุ้งมาเนาะว่าทีมงานสายบุญด้วยกันครับช่วยกันไปอามันกินไรแห้งมันน
นี่ยกว่าจะผ่านหมู่บ้านไปได้กว่าจะถึงรถกว่าจะย้ายอีกโอ้ยผมชอบแต่งานไกลๆครับงานใกล้ๆผมไม่ค่อยชอบครับเพราะว่างานไกลนี่เหลือเยอะครับงานใกล้นี่ไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่ครับเพราะว่ามีแต่ทีมงานด้วยกันครับก็เอาแพงก็ไม่ได้ครับเกรงใจแล้วก็สงสารครับงานช่วงนี้กว่าจะหาตังค์ได้แต่ละบาทนี่พี่น้องเอ้ยสุดยอดครับเซ็นด้วยอะไรด้วยน้ำมันก็แพงครับจะแพงแค่ไหนก็ต้องทำเหมือนเดิมครับเพราะว่าเราซื้อรถมาวิ่งงานอยู่แล้วครับไม่มีจอดแน่นอนนะพี่น้องนี่ออกเดินทางยังไม่ถึง3โลเลยครับนี่ยังอยู่ในหมู่บ้านอยู่เลยขาเดียว25โลนะครับคิดราคาไป 2,000 ก็สำหรับผมนะพี่น้องสำหรับผมแต่ก่อนผมไม่มีเทเลอร์นะครับผมจ้างเขาก็เหยียบหางก็ 1,500 แล้วครับ1กิโลนี่ระยะทาง1กิโลนี่ 1,500 นะครับแล้วก็มันยังไงอ่ะคือยืมจมูกเขามาหายใจนะพี่น้องมันก็เลยต้องทำใจหน่อยครับในเมื่อเราไม่มีเราก็จำเป็นต้องจ้างครับเดี๋ยวนี้เป็นทีมงานเดียวกันก็ไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เอาแต่ค่าน้ำมันก็พออยู่ได้ถ้าไม่ไปเดี๋ยวเสียซุ้มโกรธอีกโอ้แย่เลยพี่น้องอะยาวไว้ครับอาจจะด่วนหน่อยครับเพราะว่ากลัวมืดครับต้องลำลาพี่น้องชาว FC ไปก่อนนะครับเนาะรอชมคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ